แฮมแฮมเอาเลยนะทุกคนนี่วันนี้แหละก็แบบอายุก็มากพอสมควรแล้วนะทุกคนเคยคิดบ้างไหมเราว่าเป็นเด็กมันก็ดีแหละอย่างที่แบบเหมือนมีใครเคยพูดไว้ว่าการเป็นเด็กนี่มันดีกว่าการโตนะเนี่ยได้เล่นได้ทำนู่นทำนี่เฮ้วันนี้แหละนะนี่ก็จะมาลองดูกันนะครับว่าเราจะเป็นเด็กได้หรือเปล่าเป็นเด็กแล้วเราจะทำอะไรดีแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปเรียนก่อนเนาะเราต้องไปโรงเรียนก่อนนะเอาละนี่ไปถึงหน้าโรงเรียนแล้วเราก็เบรกวิ่งเข้าไปในโรงเรียนนี่มาถึงโรงเรียนเราก็เข้าไปเรียนโอ้โหนี่มันจะ9โมงแล้วมาเรียนสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีแกว่าไงโอ้โหนี่แดงตามมาหน่อยหูมีอะไรเหรอนี่แดงเคยคิดเปล่าว่าอยากจะเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหึเป็นเด็กเหรอหึก็เคยดิอุ้ยอยากจะเป็นเด็กจะตายเด็กมันสบายสบายอ่ะไม่ต้องมาเรียนปวดหัวเหมือนตอนนี้ด้วยเออใช่ไหมอยากกลับไปเป็นเด็กไหมแดงอยากดิงั้นเราไปเป็นเด็กกันเถอะหึมันทำได้ด้วยเหรอได้ดิได้อยู่แล้วนี่แดงนี่เดี๋ยวเราจะพาไปกับกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหืมยังไงอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวตามเรามานี่เดี๋ยวพากลับไปเป็นเด็กอุ้ยน่าสนใจน่าสนุกนี่มาที่ไหนนะเนี่ยรถเราอุ้ยแล้วเราจะไปไหนอ่ะไปเดี๋ยวบอกทีหลังแต่ตอนนี้เนี่ยตามมาก่อนเอ๊ะเดี๋ยวลืมทางตรงไปข้างหน้าฮึบฮึบโอ้ยเลี้ยวโอ้ยขับรถไม่แม่นยำนี่ถึงแล้วหึที่นี่เหรอที่จะทำให้เราเป็นเด็กได้นะไม่ตรงนี้มันทำให้เราเป็นเด็กไม่ได้แต่ว่าเรามีคนที่สามารถทำให้เราเป็นเด็กได้อยู่ไงหึนี่ตามมานี่เขียวแฮะว่าไงเหรอนี่อยากกลับไปเป็นเด็กเปล่าแฮะไม่เอาอ่ะอยากนั่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยากจะกลับไปเป็นเด็กนะทุกวันนี้ก็นั่งเล่นแต่คอมอยู่ที่บ้านเนี่ยนะกลับไปเป็นเด็กสบายกว่าเยอะเลยไม่เอาไปเป็นเด็กกันไม่เอาบอกว่าไม่เอาไงเฮ้ยเนี่ยตามมาเราจะกลับไปเป็นเด็กครั้งนึงไอ้ก็ได้เซาซีจริงมาทุกคนนี่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปหารถก่อนรถเราอยู่ไหนอ่ะเขียวเอารถมาจอดหน้าบ้านนี่ไรรถหายทุกทีเลยเอาขอโทษได้เปล่าก็ลืมบอกให้ป้าแม่บ้านเอารถไว้ที่เดิมอ่ะเขาชอบเอารถไปเก็บนั่นแหละมีคนมาจอดหน้าบ้านที่ไรเขาก็ขับรถกลับไปเก็บตลอดเลยโอเคไม่เป็นไรหรอกงั้นมานี่เราหารถคันใหม่ไปก็ได้นี่คันนี้ดีกว่าคันนี้นั่งได้หลายคนปะมานั่งทุกคนมาเราจะพาไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงน่ะไปเป็นเด็กกันเถอะมานี่แล้วก็เราจะไปที่ไอ้หน้ามันเรียกว่าอะไรนะโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเรียกว่าตรงนี้ทำไมเนี่ยเลี้ยวผิดซอยเอาใหม่มาไปหน้าโรงเรียนตรงนี้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้นะทุกคนดูนะเลี้ยวตรงนี้หลังจากนั้นก็นี่จอดแล้วแล้วเราจะไปข้างหลังกันหลังโรงเรียนนี่ฮะหลังโรงเรียนนี่น่ะเหรอมันมีอะไรอ่ะหลังโรงเรียนนี้นี่ทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เปลี่ยนชุดอันนี้ไม่เกี่ยวนี่เราไปตรงวงกลมสีเขียวนี่ทุกคนแล้วเราจะเป็นเด็กอีกครั้งนึงนี่ฮะไม่ได้กลับเป็นเด็กอีกครั้งนึงหรอเนี่ยฮู้อย่างนี้ก็ได้เวลาเล่นทั้งวันแล้วสิใช่ไหมล่ะทุกคนนี่งั้นไหนๆเราก็กลับเป็นเด็กอีกครั้งนึงแล้วได้เวลาไปเรียนคนอื่นแล้วเนาะนี่กลับเป็นเด็กกับคิดอย่างเดียวคือจะไปเรียนอย่างนั้นเหรอเอ้ยไม่ได้คิดจะไปเรียนอย่างเดียวแต่ว่าก็เห็นเด็กเรียนเขาชอบเรียนอ่ะก็เลยแบบลองมาเรียนบ้างอะไรไม่เข้าใจนะเราจะไปเรียนคนอื่นกันโอเคไปเรียนคนอื่นไปเรียนคนอื่นไปทุกคนมาพร้อมเรียวใช่ไหมเรากลับขึ้นรถเราดีกว่านะมานี่รถเราอยู่ไหนน่ะ
รถหายอ๋ออยู่นี่เจอแล้วโอ้โหนึกว่ารถหายไปทุกคนพร้อมนะเราไปที่สนามเด็กเล่นดีกว่าเนาะเด็กเกียนชอบอยู่สนามเด็กเล่นอ่ะเราต้องไปสนามเด็กเล่นเนี่ยนะมาอยู่ไหนกันที่ไหนกันนะสนามเด็กเล่นตรงนี้เลี้ยวเอาละนะทุกคนเรามาถึงสนามเด็กเล่นแล้วได้เวลาแล้วตอนนี้หาก่อนหาพิกัดเด็กเรียนก่อนนี่ไงกำลังเดินเล่นอยู่แถวนี้เลยเด็กเรียนค่อยๆย่องค่อยๆย่องเฮ้ยเด็กเรียนไงว่าไงเหรอว่าไงเหรอผมฟ้าไม่ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นขวางขวางขวางทางทุกคนมาขวางทางเด็กเกียนเฮ้ยอยากรู้อะว่าถ้าแบบขวางไปเรื่อยๆมันจะทำไงเด็กเกียนอะเออเนี่ยมาขวางมาขวางนี่ขวางขวางเฮ้ยไม่เล่นก็ได้โอ้โหหัวฟ้าถ้าจะมาบังขนาดนี้อ้าวเลิกเล่นแล้วงั้นเราก็ทุกคนเพื่อนๆแล้วขวางเด็กเกียนไปสักพักนึงเด็กเกียนแบบไม่อยากเล่นสไลเดอร์ต่อเลยงั้นเราสไลเดอร์แทนนี่ก็ได้ไปโอ้โหมาเลยเพื่อนๆเขียวอ้าวแดงไม่สไลเหรอไม่เอาฉันกลัวความสูงนะกลัวความสูงเฉยเลยทำอะไรดีอะเราเป็นเด็กแล้วเราทำอะไรดีเอ้ยเราคิดออกแล้วเราไปหาครูใหญ่ไหมครูใหญ่น่าจะอยากจับเป็นเด็กเนาะเห็นเขาบ่นปวดหลังปวดหลังอะไรเนี่ยบอกว่าแก่แล้วปวดหลังอะไรสักอย่างแหละเห็นเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยไปชวนครูใหญ่ดีกว่าเออไปชวนครูใหญ่ดีกว่าเนาะครูใหญ่น่าจะอยากกลับเป็นเด็กมากเลยอะเห็นบอกว่าแก่ตัวแล้วแบบกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีแบบปวดหลังบ่อยครูใหญ่เวลานี้ครูใหญ่น่าจะกำลังเดินสวนสนามอยู่หน้าโรงเรียนมาครูใหญ่อยู่ไหนครับนี่ไงเจอแล้วครูใหญ่มาทุกคนเร็วๆๆตามมาครูใหญ่ครูใหญ่ครับครูใหญ่ครูใหญ่ฮู้ว่ายังไงล่ะว่ายังไงเด็กๆครูใหญ่อยากกลับเป็นเด็กไหมครับอยากสิอยากงั้นครูใหญ่ตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาครูใหญ่กลับไปเป็นเด็กมันทำได้ด้วยเหรอครูใหญ่ไม่เห็นจะรู้เลยเราสามารถย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กได้นะเอ้ยครูใหญ่มันทำได้จริงๆครูใหญ่ก็แค่เดินตามผมมานะเดี๋ยวผมพาไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งตามมาครูใหญ่เออไปก็ได้แล้วใครจะเฝ้าหน้าโรงเรียนล่ะไม่ต้องมีคนเฝ้าก็ได้โรงเรียนอ่ะเนี่ยเด็กเดินไปเดินมาไม่มีโจรมาหรอกครูใหญ่ให้เวลา5นาทีเท่านั้นครูใหญ่จะกลับมาเดินต่อโอ้ยโอ้ยผมขอโทษผมไม่เห็นเพราะผมเป็นเด็กแล้วตัวมันก็เตี้ยมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นกระจกรถนะครับเมื่อกี้ก็เลยแบบไปชนรถคนอื่นมาแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราขับมาถึงนี้แล้วมาทุกคนตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนแล้วนี่ตามมาแค่ครูใหญ่ก็พอนะอีก2คนนั่งรออยู่ในรถได้แหละไปตามมาครับครูใหญ่ให้ไปด้วยไปด้วยดิไม่ต้องมาเนี่ยรออยู่นี่ไปนี่รออยู่นี่นี่รออยู่นี่ครูใหญ่มานี่ครูใหญ่มามีอะไรอย่างนั้นเหรอครูใหญ่ไหนหลังโรงเรียนอนุบาลมีอะไรอย่างนั้นเหรอนี่ครูใหญ่หลังโรงเรียนอนุบาลน่ะนะมันมีนี่อยู่วงกลมสีเขียวมหัศจรรย์ยังไงล่ะถ้าครูใหญ่เดินเข้าไปในเนี้ยครูใหญ่จะกลับเป็นเด็กอีกครั้งนึงจริงอย่างนั้นเหรอครูใหญ่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอย่างนั้นเหรออุ้ยจริงด้วยถึงครูใหญ่ตัวจะกลับเป็นเด็กแล้วแต่หน้าก็ยังแก่เหมือนเดิมนะมันทำให้ได้แค่ตัวใหญ่เอ้ยทำให้ได้แค่แบบตัวกลับไปเป็นเด็กอะครับมันทำให้หน้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไม่เป็นไรแค่ตัวกลับไปเป็นเด็กครูใหญ่ก็รู้สึกไม่ปวดกระดูกแล้วใช่ครูใหญ่งั้นครูใหญ่ก็เป็นเด็กไปตลอดเลยก็ได้นะไม่ดีหรอกนะเป็นเด็กมันก็ไม่ดีขนาดนั้นหรอกนะทำไมล่ะครับผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กมันขามันสั้นอะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกมาทุกคนมาปะเราไปหาอะไรทำที่อื่นดีกว่าปะนี่ขึ้นรถไปทุกคนมาโอ้ยอ้าวรถติดอุ้ยรถค้างอยู่วันนี้อ่ะโอเคถอยได้ละถอยได้ละเอามันค้างเหมือนเดิมอ่ะเอาคราวนี้ขยับไม่ได้เลยแย่แล้วทุกคนคราวนี้เราขยับรถไม่ได้แล้วทำไงดีอ่ะทุกคนไม่เป็นไรเราเห็นอยู่ข้างหน้ามันมีรถอยู่เห็นเปล่ารถดับเพลิงอ่ะเราเอารถคันนั้นไปก็ได้ไปนี่เร็วทุกคนเร็วมา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 เร็ว
โอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยขาสั้นขนาดนี้นี่แหละนะข้อเสียของการเป็นเด็กมันเดินช้าช้ามาทุกคนไอ้ฉันขึ้นรถไม่ได้ทำไมอ่ะมันให้นั่งแค่3คนโอ้จบแล้วเฮ้ยจริงดิขึ้นรถไม่ได้จริงดิใช่ฉันขึ้นรถไม่ได้เอาล่ะนะทุกคนเราขึ้นรถกันไม่ได้งั้นเราก็ต้องลงแหละเราวิ่งไปที่บ้านผมดีกว่าบ้านผมมีรถอยู่ทุกคนมาตามผมมาเราจะวิ่งไปบ้านผมกันจะถึงแล้วนิดนึงจะถึงแล้วทุกคนเหนื่อยมากเลยไม่คิดว่ากลับเป็นเด็กแล้วกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งมันจะเหนื่อยขนาดนี้โอ้ยคนเราวิ่งรอบเมืองเลยนี่โอ้ยเหนื่อยมากผมขอพักตรงนี้5นาทีนะไม่ไหวแล้ว